เสนอเรื่องของบ้านหลังหนึ่งลุกล้ำที่ฟุตปาดต่อเติมบ้านแล้วก็ใช้เสาไฟเป็นเสาบ้านอาจจะได้โอ้โหนานแล้วเหมือนกันนะใช่แต่เรื่องเหมือนเพิ่งเล่าไปเมื่อวันก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆอ่ะ3เดือนแล้วนะคะรู้ไหมคะว่าเขาต่อเติมเพิ่มเฮ้ยอีอย่างเนี้ยโอ้โหครั้งที่แล้วก็แบบล้ำมาเยอะแล้วนะใช่แล้วพอเป็นข่าวก็นึกว่าเออเขาจะยอมรื้อถอนเออจะแบบหงิมหงิมใช่ไหมคะไม่จ้าที่รักต่อเติมเพิ่มจ้าโหอะไรกันนี่ย้อนหลังไป28มีนาคมตรวจสอบบ้านหลังนี้ที่พิษณุโลกนะคะล้ำเขตทางหลวงมา2อาคารระยะ4เมตร50ถือว่าเยอะมากนะนะแล้วอาคารหลังนึงติดกับเสาไฟฟ้าใช้เสาไฟเป็นเสาบ้านอ่ะแล้วเป็นเสาไฟของกฟผ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยหลังคายังทำเป็นระเบียงน้ำชมวิวไปอีกชิลเหลือเกินบ้านนี้จากนั้นหลายหน่วยงานเจรจาอธิบายแล้วลุงแกเป็นเจ้าของบ้านวัย60อ่ะนะก็เหมือนดื้อเนี่ยวันนั้นที่เรานำเสนอคือดื้อนะดื้อแล้วอ้างว่าไม่รู้กฎหมายและขออนุญาตก่อสร้างจากตำรวจแล้วตำรวจอนุญาตแล้วก็ยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ดูซึ่งแท้จริงแล้วมันคือใบแจ้งความของเจ้าหน้าที่ที่เคยแจ้งเจ้าของบ้านเมื่อปี63อีกใบเป็นใบว่ากล่าวตักเตือนคือไม่ใช่ใบขออนุญาตแล้วเขาอนุญาตเป็นใบบอกให้รื้อถอนเป็นใบขอแบบเอ้ยให้ความร่วมมือได้ไหมคุณรื้อถอนดีๆได้ไหมแบบนี้ค่ะเหตุการณ์วันนั้นผอ.แขวงการทางหลวงพิษณุโลกก็แจ้งความลุงแล้วนะคะข้อหาบุกรุกทางสาธารณะตามพรบ.ทางหลวงคือต้องสั่งให้รื้อถอนนะคะในส่วนที่ลุกล้ำแล้วคุณเอ๋ยผ่านมา3ปีเอ้ยขออภัย3เดือน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 ผ่านไปยังไงอ่ะลุงสะสมหมายจับหรอหรือยังไงสะสมเอกสารของทางราชการหรอหรือยังไงกลุ่มพิษณุโลกบ้านเราค่ะบอกว่าล่าสุดเห็นไหมคะภาพแท่งเหล็กก่อปูนเอามาวางที่ถนนอยู่กลางเลนด้านซ้ายลักษณะเหมือนกักที่ไว้และตัวบ้านต่อเติมก่อปูนชิดริมขอบทางเท้านะวันนั้นยังทำไม่เสร็จวันนี้ทำเสร็จแล้วค่ะเจ้าของโพสต์บอกว่าเกือบตายเพราะสิ่งนี้ตอนเย็นที่ลมพายุเข้าระวังทั้งลมทั้งรถมองกระจกข้างแป๊บเดียวหันมาอีกทีเจอเสาเต็มๆดีนะขับไม่เร็วมากก็เลยเบรกทันเห็นไหมคะนำเสนอไปมีนาคมยังเป็นอิฐอยู่เลยยังไม่ฉาบล่าสุดฉาบเรียบร้อยแล้วจ้าปูกระเบื้องด้วยปูกระเบื้องด้วยโอ้เต็มที่เลยจะรื้อกี่โมงก่อนเนี่ยเปรียบเทียบค่ะขวามือคือ3เดือนก่อนก็คือมีนาทางด้านซ้ายมือฉาบเรียบร้อยปูกระเบื้องนักข่าวพิษณุโลกขับรถไปดูให้นะคะไปถ่ายภาพมานู่นนี่นั่นติดกล็อกเพิ่มเติมเสร็จสับเรียบร้อยสวยงามมีน้ำใช้นักข่าวก็เลยขอสอบถามเจ้าของบ้านแน่นอนลุงก็ไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ออกมาจ้านักข่าวเลยโทรไปที่สำนักงานแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่1เมื่อวานนี้ผอ.ติดประชุมก็เลยยังไม่สะดวกให้ข้อมูลแต่ถ้าจำได้3เดือนที่แล้วผอ.มาเองแจ้งความแล้วด้วยนะคะสั่งให้รื้อถอนอะไรของลุงเขาฮะคือเรื่องตอนนี้เดี๋ยวต้องตามต่อนะคุณผู้ชมตามต่อไปที่ผอ.แขวงทางหลวงว่ายังไงต่อ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยลุงถ้าอยากมีพื้นที่มากแบบนี้วันหลังลุงจะซื้อบ้านลุงก็ซื้อที่มันพื้นที่ใหญ่หน่อยนะไม่ใช่ไปต่อเติมแบบนี้คือใครเห็นก็บอกว่าลุงผิดนะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะด้านหน้ามันต้องเป็นฟุตบาทนะที่คนจะต้องเดินไปเดินมาทางหลวงฟ้องได้กฟผ.ฟ้องได้ใส่หน้าต่างอย่างดีปูกระเบื้องโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคนแบบนี้มีอยู่จริงนะคะบ้านข้างบนเป็นสังกะสีแต่ข้างล่างนี่ปูกระเบื้องอย่างดีเลยนะเนี่ยท้าทายอำนาจนะ